ที่นี่เนี่ยถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยอาณาจักรขอมนับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ที่สุดนะครับก็ได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะเอาไว้บูชาและมีจุดประสงค์เพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่เก็บพระศพของตัวพระองค์ด้วยปราสาทอังกอร์วัดแห่งนี้เนี่ยก็เลยเป็นปราสาทแห่งเดียวที่หันไปทางด้านทิศตะวันตกตามความเชื่อของเรารวมถึงคนเอเชียก็หมายถึงทิศของคนตายนั่นเองครับเมื่อท่านสิ้นพระชนไปเนี่ยปราสาทแห่งนี้เลยถูกตั้งอีกชื่อนึงว่าพระบรมวิษณุมหาปราสาทเป็นอีกหนึ่งชื่อครับจริงๆแล้วอันนี้เรียกว่าอังโกวัดอังโกวัดใช่ๆอังโกวัดมันมีหนังสือหลายเล่มที่พยายามจะแปลจากภาษาฝรั่งก็จะไม่ทราบว่าจะเชียงอังโกยังไงก็จะเขียนอังโกไปเลยจะเขียนอังมาให้นะครับจะเป็นอังโกใช่อังโกอังโกวัดจะเพื่อให้เข้าใจง่ายเขียนเป็นอังโกก็เลยอังโกเป็นอังโกอ๋อเจ๊พอมาในสมัยหลังมีนักเขียนของคนไทยกรมราชดำรงราชานุภาพเพราะว่าเขียนอังโกและฟังมันรู้สึกมันไม่ค่อยเข้าหูจำไม่ค่อยได้สำหรับผู้อ่านในประวัติศาสตร์ที่นี่นะฮะเขาก็พยายามจะหาคำไหนมันมาเทียบให้มันลงตัวให้แล้วก็มีความหมายด้วยกันแล้วก็เรียกว่านครวัดไปเลยเป็นเมืองเป็นนครเลยเป็นเมืองของวัดไปเลยนครวัดนครธมใช่เนื่องจากว่าในด้วยนครวัดแล้วก็ยังเอานครธมมันธมวัดนครธมใช่แต่จริงๆแล้วนครธมเนี่ยเป็นชื่อเมืองคือทั้งหมดธมที่แปลว่าใหญ่ใช่มั้ยครับใช่นครธมไม่ใช่นครธมคือเมืองที่เราไปดูประตูอ่ะเมื่อตอนเช้าอ่ะเราอยู่ฝั่งนู้นใช่อยู่ฝั่งนู้นน่ะแต่เวลาที่เราเรียกพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าอองโกทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดอองโกและอยู่ในอองโกเนี่ยก็จะมีอองโกวัดนะฮะแล้วก็อองโกธมแวบแรกที่ผมเห็นของจริงเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่คือความยิ่งใหญ่นะฮะในความศรัทธาของมนุษย์ที่ทำเพื่อสร้างแก่พระวิษณุนะครับซึ่งคือพระที่คนในอาณาจักรขอมสมัยก่อนเนี่ยนับถือแล้วก็ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับในช่วงแรกๆนี่มีคนที่พยายามจะขูดเอาทองเอาอะไรก็ทำให้จมูกปากแล้วมันจะซึกไปหมดแต่ว่าเราดูรูปอัปสราองค์นี้ไหมออนชอยมากเลยไหมนี่อันนี้จะกลับเป็นทองอันนี้ของเก่าเหรอคะเนี่ยของเก่าเลยวันนี้แหละแล้วอันนี้เหมือนกันอันนี้มีคนอาจจะมืออะไรสักอย่างหนึ่งพี่แต่เขาวาดใหม่เนี่ยเหมือนวาดเลยนะครับอันนี้ภาพนี้น่าจะมาทำต่อเติมในคริสตศตวรรษที่16หินมันดูเหมือนใหม่นะพี่คือจริงๆแล้วนี่นะครับช่วงสมัยลังๆเนี่ยอินเดียเขาอยากจะลังนะครับเลยเขาจะเอาไอ้น้ำกรดนี่มาใส่ทำประวัติศาสตร์แล้วเขาเพราะว่าไอ้ตัวดำๆเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะเป็นตะไคร่จับแม้ว่าบางที่เขาไม่ได้เช็คให้มันทั่วถึงอ่ะเขาก็สันนิษฐานเอาประมาณเนี้ยเลยก็ใช้แป้งโรยแป้งอะไรขัดแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวเนี้ยของเก่าอ่ะค่ะเนี่ยของเก่าหมดเลยนี่ตัวนี้เนี่ยรูปเทพดาเนี่ยแสดงว่าของเก่าเป็นสีนี้ใช่ไหมครับเป็นสีนี้เป็นสีลงรักปิดทองแล้วก็จะมีสีแดงผสมนิดๆหน่อยๆนี่อยู่ข้างบนเราเห็นจะเป็นของเก่าดำๆใช่ไหมแล้วก็จะมีแดงๆผสมนิดๆนะครับนี่ดูมือดอกบัวไหมนี่ลวดลายนี่เขาแกะเดิมๆหมดเลยพี่คะเขาใช้เวลาก่อสร้างอันนี้ทั้งหมดนะอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันมี2เวอร์ชันที่เขาพูดมีสองเวอร์ชันเลยนะก็พูดไปเหมือนกันตามศิลาจารึกที่ทางกัมพูชาเองก็เชื่อว่าใช้เวลาประมาณ21ปีในการสร้าง21 ปีสร้างตรงนี้เหรอครับครับแต่อยู่ในตำราหนึ่งอีกตำราหนึ่งเนี่ยเขาก็เชื่อว่าใช้ประมาณ37 ปีและส่วนใหญ่คนกัมพูชาเชื่อไหนคะเขาเชื่อใน21ปีเพราะว่าพอขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยสุริยะวรมันที่2ท่านไม่ได้สร้างปราสาททางเพื่อจะขยายอำนาจของท่านเนี่ยท่านก็เหมือนว่าทำศึกกับประเทศรอบๆเพื่อให้แสดงถึงอำนาจนะฮะศักยภาพของท่านนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ9ปีเนี่ยเขาก็ใช้เวลาในการสร้างปราสาทนี่คือตามดีเทลในศิลาจารึกเขียนไว้
นั่นที่ข้างบนนี้เราจะเห็นองค์พระนารายณ์องค์พระนารายณ์หรือพระองค์วิษณุเป็นองค์เดียวกันใช่ไหมกำลังทรงครุฑนะฮะรู้จักครุฑไหมรู้จักค่ะใช่นะฮะเครื่องมนุษย์นะฮะหรือพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะฮะนะครับนี่แล้วก็มีพระแม่ลักษมีแล้วเราดูนะครับพระแม่ลักษมีค่ะพระแม่ลักษมีตัวนิดเดียวอยู่ตรงไหนเล็กนิดเดียวอยู่ไหนครับในนี่นู่นยืนบนมือของครุฑเห็นไหมอ๋อครับนะฮะอ๋อครับครับครับนะฮะเวลาที่เรามีงานอะไรนี่เรามีใบสีไหมจัดใบกล้วยใบตองเห็นไหมนั้นความเชื่อตั้งแต่โบราณจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยลักษณะการแต่งอย่างเงี้ยเรายังมีอยู่ตลอดใช่ไหมมีอยู่เสมอนะครับนะฮะแล้วอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีเทพต่างๆด้วยนะครับเราจะเห็นข้างล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นนะครับเราเรียกว่าสุริยเทพพระอาทิตย์อันนี้คืออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่นะพระอาทิตย์ช่างเนี่ยเขาพยายามจะทำยังไงให้มีเราเรียกว่าความติดต่อกันจุดนี้คือว่าจุดอิสระภาพและความหลากหลายในการจินตนาการของช่างมันไม่ขึ้นอยู่กับโมเดลคนไหนคนนึงออกแบบทุกคนมีความคิดของตัวเองมีความจินตนาการในการกระทำของตัวเองขึ้นมานะครับ